สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับ Trader อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเป็นวันที่ผมจะรีวิวเกี่ยวกับเจ้า All New Honda PCX 160ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวกันไปวันนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ 1:00 นตรงทางเพจของทาง AP Honda นะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันในแนวของผมว่าเจ้า All New PCX 160นั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเพราะต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราดูผ่านๆก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมแหละแต่จริงๆแล้วเปลี่ยนเยอะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเจ้า All New PCX 160มีอะไรที่เปลี่ยนบ้างก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยละกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านผมนะครับนี่ครับแล้วก็อยู่กับเจ้า PCX นะครับทั้งหมดด้วยกัน3คันนะครับซึ่งทั้ง3คันเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอยู่2คันแล้วก็จะมีอีก1รุ่นที่พิเศษไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับผมอ่ะเริ่มต้นก่อนนะครับนี่คือ All New PCX 160นะครับซึ่งโฉมนี้นะครับเป็นโฉมใหม่ล่าสุดที่ดูแล้วคล้ายๆกับของเดิมหรือเปล่าดูผ่านๆคล้ายๆนะครับแต่ดูเผินๆดูจริงๆไม่เหมือนเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าโฉมหน้าค่าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวเด็ดเลยนะครับตัวนี้ตัวเด็ดนะฮะโอเคสวยงามนะครับทั้งหมดจริงๆแล้วมี3เขาเรียกว่า3รุ่นด้วยกันนะครับสำหรับ All New PCX 160นะครับรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก็คือเป็นตัวธรรมดานะครับเป็นตัวธรรมดาแล้วก็รุ่นที่2ก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัว ABS นะฮะมี ABS มี Traction Control แล้วก็รุ่นที่3นะครับที่เป็นตัวท็อปเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น EHEV นะครับตัวนี้มีโลโก้พิเศษมานะครับEHEV นะครับจริงๆมันคืออะไรมันคือ Honda PCX Hybrid นั่นเองนะครับแต่ว่า Hybrid อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับเจ้า All New PCX 160นะครับเริ่มต้นก่อนนะครับเราจะดูกันทีละส่วนนะครับก็คือเริ่มจากภายนอกก่อนละกันนะครับภายนอกถ้าเกิดว่าดูเผินๆนะครับดูผ่านคล้ายๆของเดิมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเริ่มตั้งแต่ที่บริเวณด้านหน้านะครับที่โคมไฟสังเกตได้ว่าโคมไฟเนี่ยจะมีความยาวความแหลมมากขึ้นจะเป็นการเอาโคมไฟของโฉมประมาณโฉม2อ่ะโฉม3นะครับมาโฉม2ผสมกับโฉม3นิดๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวไฟเดย์ไลท์ที่ทำให้ดูใหญ่มากขึ้นนะครับทั้งหมดจะเป็นไฟในรูปแบบของ Full LED นะครับซึ่งให้ความสว่างมากบอกเลยว่าสว่างมากเพราะว่าวันนี้ไปขี่ลุยๆมาแล้วนะครับบอกเลยว่าสว่างจริงๆสว่างขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือยังเป็นลักษณะของลูกบิดอยู่นะครับลูกบิดปกติเปิดปุ๊บนะครับเปิดให้ดูนะฮะอันนี้ยังไม่ได้เปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทนะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟ Full LED มากันครบวงจรเลยนะครับหน้าโหดดุมากขึ้นนะครับสังเกตได้ว่ามีความหล่อมากขึ้นนะฮะแบบนี้ชัดเจนนะครับถามเรื่องของราคามาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนหลังนะครับนี่นะฮะให้ดูนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเส้นสายของไฟ Daylight นะครับไฟ LED นะครับสวยงามสว่างตามสไตล์ของ PCX อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวกันนะครับไฟเลี้ยวเราขออนุญาตเปิดเป็นตัวไฟฮัสซาร์ดไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านบนเห็นชัดเจนนะครับในลักษณะที่สว่างเหมือนกันนะครับนี่ไฟเลี้ยวมาแบบแสบตาเลยนะปึ๊บอย่างนี้เลยนะฮะด้านหน้าผ่านไปนะครับด้านหน้าผ่านไปมาดูกันต่อครับสำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังของไฟท้ายมีความคล้ายคลึงกับการนำเอาไฟของ Forza 350มาอะแดปต์นะครับมาทำให้ดูแล้วคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เหมือนกันเลยนะครับใส่กันไม่ได้นะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าไฟท้ายตัวนี้ดูฉบเฉี่ยวดูคมมากขึ้นนะครับเป็นไฟ Full LED ทั้งระบบนะครับเนี่ยสวยงามนะส่วนไฟเบรกไม่ต้องพูดถึงนะครับสว่างแน่นอนนะครับผมจะทำยังไงครับไฟเบรกดีวะขออนุญาตนะครับอันนี้คือไฟหลีกับไฟไม่มีใครถือวะแหมทำงานคนเดียวนี่มันลำบากเนาะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจะพยายามนะฮะ
ไม่รู้เห็นป่ะฮึบฮึบอึบอึบเห็นไหมสว่างเนาะเห็นเนาะผมก็ยังก็เห็นนะประมาณนี้นะครับซึ่งนี่คือการออกแบบรูปแบบไฟนะครับใหม่ของเจ้า All New PCX 160ตัวใหม่ล่าสุดปี2021นะครับเอาล่ะครับให้ดูกันก่อนนะฮะอ่ะดูต่อนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดนิดนึงเดี๋ยวเปลืองไฟแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวซวยอีกนะครับอ่ะดูกันต่อนะครับสิ่งที่อยากจะบอกว่าบริเวณภายนอกเนี่ยมีคนถามว่าชุดเปลือกสามารถที่จะใส่กับตัวเก่าได้ไหมลองดูแล้วนะครับไม่ได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากอะไรทราบไหมครับเนื่องจากว่าดูผ่านๆเหมือนตัวเก่าแต่จริงๆแล้วตัวเฟรมข้างในเนี่ยมีการออกแบบใหม่หมดนะครับก็คือตัวโครงสร้างของเฟรมที่เป็นตัวชัสซีข้างในเนี่ยนะครับออกแบบใหม่ให้มีลักษณะเบากว่าเดิมนะครับแต่ว่าสามารถที่จะใช้งานได้ดีกว่าเดิมก็คือมีความใหญ่ขึ้นนะครับในบางส่วนยกตัวอย่างเช่น U-box จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสามารถใส่หมวกเต็มใบได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแผ่นแบ็คไลท์นะครับหรือว่าตัวซับเฟรมที่หลายๆคนเรียกกันซับในนะฮะก็มีการออกแบบใหม่นะครับดูแล้วดูดีกว่าเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว ABS ซึ่งจะเป็นสีแบบทูโทนแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดานะครับจะเป็นสีดำด้านเหมือนกับปกติทั่วๆไปนะครับฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัว ABS แล้วก็มีตัว Torque Control นะครับส่วนตัวที่เป็นตัวของ Hybrid นะครับหรือว่า HEV เนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับสังเกตจากหน้านะครับตัวนี้เนี่ยจะมีแต่สีขาวเท่านั้นนะฮะแต่จะเห็นได้ว่าตัวของไฟเดย์ไลท์นะครับจะมีความเป็นฟ้านะครับตามสไตล์ของแบบแนวไฮบริดนะฮะผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนนะครับการเปิดลูกบิดนะครับก็เป็นเตาแก๊สเหมือนกันแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าหน้าเนี่ยจะสวยกว่านะครับหมายถึงไฟนะไฟจะสวยกว่าประมาณนี้นะครับก็เป็นตามแนว EV นี่แหละนะครับและแน่นอนครับสวยกว่าราคาก็ต้องแพงกว่าอย่างแน่ๆนะครับประมาณนี้ใครต้องการจะใส่หมวกเต็มใบเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูรอแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตทีละตัวนะฮะเพราะว่าปกติผมจะรีวิวแบบละเอียดนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับนี่ให้ดูกันก่อนนะครับ3สี ABS แล้วก็ตัวไฮบริดหรือว่า EHEV นะครับซึ่งมันก็ราคาสูงสุดเอาว่าบ้างทีหลังดูกันต่อครับสิ่งที่เมื่อกี้นี้พูดถึงในเรื่องของตัวชุดสีนะครับชุดสีจะเห็นได้ว่าคล้ายๆแต่ว่าในเรื่องของรูปทรงเนี่ยไม่เหมือนนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นได้ว่ามีการวางสันออกมาให้ดูความคมมากขึ้นนะครับมีเส้นมีสายมากขึ้นคือยิ่งเป็นรุ่นใหม่มากเท่าไหร่ก็จะเห็นได้ว่ามีความโค้งมีความคมกริบๆมันเป็นการออกแบบนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับให้ดูกันก่อนนะฮะว่าดูคล้ายๆของเก่าแต่ไม่เหมือนของเก่าเลยนะครับใส่กันไม่ได้นะเฟรมไม่ได้ชุดสีใส่ไม่ได้แปลงก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าจุดๆไม่เหมือนกันเลยนะครับอีกตัวนึงที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นตัว ABS เนี่ยนะฮะตัวมือจับด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีนี้นะครับจะเป็นสีที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสีอะไรนะฮะผมตาบอดสีแต่จะให้เห็นว่ามันเป็นสีที่ไม่เหมือนกับตัวที่เป็นตัวธรรมดานะครับตัวถูกนะครับนี่สีดำนะครับสีดำประมาณนี้ซึ่งณขณะนี้เนี่ยรถAll New PCX 160มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ศูนย์ Honda ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าเขาเพิ่งจะเปิดตัวไปก็มีคนซื้อไปแล้วอย่างเช่นซาเป็นต้นเซ็ตไปซานะครับดูไลฟ์วันนี้จบวันพรุ่งนี้ผมจะผ่าเครื่องให้ดูกันเลยครับซาบอกแล้วว่าพรุ่งนี้จะรื้อเครื่องให้ดูว่าเทคโนโลยี ESP Plus มันดีอย่างไรอ่ะต่อไปมาดูกันต่อนะครับด้านในเรื่องของชุดสีเข้าใจหมดแล้วเนาะเคลียร์แล้วเนาะเรามาดูกันต่อนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของตัวล้อนะครับล้อแม็กเนี่ยตัวของปี2021หรือว่าตัวเครื่อง160เนี่ยจะให้มาขนาดหน้าเนี่ย
ป็นล้อแม็กขนาด14นะครับและยางที่ให้มาถือว่าโอเคนะครับก็คือให้มาเป็นมิชลินนะฮะตัว City Grip ขนาดของเขานะครับมีขนาดก็คือ110/70/14นะครับสำหรับล้อหน้านะฮะอันนี้เป็นล้อแม็กแล้วก็ยางนะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับจะแตกต่างจากทุกๆเจนของ PCX เลยก็คือเขานำเอาล้อ13นิ้วมาใช้นะครับเป็นขอบ13นะครับซึ่งล้อตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ Enkei นะครับเป็น Enkei Honda Enkei นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีขนาดยางคือ 130/70/13ซึ่งถือว่าเป็นไซส์ยางที่ใหญ่มากนะครับสำหรับในบรรดาสกูตเตอร์ที่เป็นขนาดเครื่องประมาณ 150-160 นี่เป็นยางที่ใหญ่จริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมก็ไปขี่มาแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับดีอย่างไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังล้อมีขนาดที่ใหญ่กริปยางมีความดีมากคือสามารถเทโค้งได้แบบว่าพิ้วๆเลยนะครับและจากเดิมที่เป็นล้อ14มีการเปลี่ยนเป็นล้อขนาด13นะครับและในเรื่องของตัวช็อคอัพนะครับเนื่องจากว่าตัวของล้อแม็กเนี่ยเปลี่ยนเป็น13นิ้วฉะนั้นหน้าสัมผัสเขาเรียกว่าความสูงของมันเนี่ยจึงต้องถูกชดเชยโดยการใช้ตัวของช็อคอัพที่มีขนาดที่สูงขึ้นนะครับเพื่อให้รถมันเรโทรบาลานซ์กันนะครับฉะนั้นตัวของช็อคอัพหลังเนี่ยจึงมีขนาดที่ยาวกว่าเจ้า PCX 150ทั่วไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะถ้าผิดขออภัยจะยาวกว่าประมาณ20มิลได้นะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่ายาวนะครับแล้วก็ให้ในเรื่องของระยะยุบที่ดีมากนะครับผมเอาไปโดดสะพานมาแล้วผมไปทดสอบมาเยอะแล้วคือปกติผมจะค่อนข้างที่จะแอนตี้มากเลยกับเรื่องของช่วงล่างของ Honda นะครับเพราะว่ามันกระดกกระเดกกระดกกระเดกแต่พอมาเป็นรุ่นนี้เป็นเจ้า PCX 160พอเปลี่ยนการเซตติ้งใหม่เนี่ยคือช็อคเดิมก็ถือว่าดีเลยนะครับใช้ได้นะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะมันโอเคแล้วนะครับเขาแก้ไขมาดีมากนะครับส่วนด้านหน้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับช่วงล่างด้านหน้าถือว่าโอเคนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาสำหรับในตัวนี้ก็คือเรื่องของมาดูกัน ABS ครับสำหรับเจ้า PCX อย่างที่บอกคือมีทั้งหมดกัน3รุ่นรุ่นธรรมดาจะไม่มี ABS รุ่นนี้จะมี ABS นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าจะมีตัวเพลท ABS อยู่ด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์เนี่ยตัวนี้อยู่นี่นะประมาณนี้เบรกยังคงใช้เป็นนิชินอยู่นะครับตัวนี้นะครับนิชินทั้งหน้าทั้งหลังเลยซึ่งเบรกก็คงไม่มีอะไรเบรกอยู่ดีนะฮะสำหรับเบรกหน้าเบรกดี ABS ทำงานดีไหมดีนะครับด้านหน้าจับปล่อยจับปล่อยใช้งานได้ดีนะครับแต่ด้านหลังนะครับไม่ได้มี ABS มาให้นะครับด้านหลังเป็นดิสเบรกหลังนะครับก็ยังคงใช้เป็นนิชินอยู่แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีในเรื่องของตัว ABS มาให้เนื่องจากว่าสิ่งที่ทาง Honda เขามองเนี่ยเขามองว่า ABS เนี่ยสำหรับรถคลาสนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเพราะเนื่องจากว่าการที่จะกันในเรื่องของการแถการถลายเวลาเบรกเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะอยู่ด้านหน้าซะมากกว่าส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือใช้เบรกประคองได้นะครับรวมถึงจะมีในเรื่องของตัว Torque Control มาให้นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะสรุปก็คือว่าเป็นดิสทั้งหน้าแล้วก็หลังตามสิ่งที่คนไทยต้องการแล้วนะครับส่วนถามว่าจะสามารถแปลงใส่กับตัวเก่าได้ไหมขออนุญาตตอบว่าไม่ทราบเพราะเนื่องจากว่าจะทราบคือพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรื้อคันของร้านเซตไบซาให้ดูนะครับว่าตัวของชุดที่เป็นชุดสวิงอาร์มตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะยกเอามาใส่กับเจ้า PCX ตัว150ได้หรือเปล่าแล้วก็ชุดโดนชุดดิสเหล่านี้สามารถที่จะแปลงอะไรกันได้บ้างเดี๋ยววันพรุ่งนี้ดูกันต่อไปนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เย็นๆค่ำๆเปิดไลท์จอไรเดอร์ดูได้นะครับร่วมกับเซตไปซานะครับผมต่อไปนะครับสิ่งที่จะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของเรือนใหม่เรือนใหม่มีการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็น all model เลยนะครับ all new เลยเรามาดูกันว่าเรือนใหม่ของเขาเนี่ยมีอะไรที่
น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า All New PCX 160นะครับขออนุญาตเปิดนะครับตัวของลูกบิดนะครับยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมีซีทมีฟิลเอาไว้เปิดน้ำมันกับเปิดตัว U-box นะครับตัวไม้ไอติมก็เปิดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกุญแจนะครับเดี๋ยวให้ดูกุญแจก็ยังคงเป็นลักษณะของกุญแจคีย์เลสนะครับนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะมีไม้ไอติมมาให้2อันพร้อมกับโค้ดอย่าหายนะครับหายก็คือไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับนี่คือโค้ดนะครับเอาไว้เวลาที่มีปัญหานะฮะแล้วก็กุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่เหมือนของเดิมนะครับประมาณนี้นะฮะทั้งตัวที่เป็นตัว ABS แล้วก็ตัวที่เป็นตัวไฮบริดเหมือนกันนะครับเป็นกุญแจที่ใช้เหมือนกันนะฮะเรียกได้ปิ๊บๆเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจะเก็บเอาไว้ในกระเป๋ามากกว่าอ่ะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้ามีอะไรให้เราส่องไหมเดี๋ยวก่อนขอดูด้านหน้าก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลยน่าจะมีตัว power outlet นะครับเป็น power outlet อ๋อเปลี่ยนเป็น type C ครับเปลี่ยนเป็น type C แล้วนะครับก็คือใช้เป็น type C จิ้มนะครับฉะนั้นคนที่ใช้แบบว่าเป็นที่จุดบุหรี่ก็คงจะต้องไปหาซื้อเป็น Type C ใส่นะครับใช่ Type C ขนาดเท่าไหร่วะโอ้ให้มา 3.0 แอมป์เลยครับก็คือน่าจะเป็นฟาสต์ชาร์จเลยนะครับอันนี้ถือว่าให้มาแบบว่าโหดร้ายมาก 3.0 แอมป์นะครับ 3.0A ก็คือเป็นฟาสต์ชาร์จนั่นเองเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องทำใจในการซื้อสายอีกสักเส้นหนึ่งนะฮะเป็นฟาสต์ชาร์จนะครับผมอ่ะต่อนะครับตัวของเปิดปิดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ใช้การล็อกอะไรนะฮะก็คือไม่ได้ใช้กุญแจล็อกก็คือใช้นิ้วผลักปิดธรรมดาปกติดูต่อเรือนใหม่ตัวเรือนใหม่นะครับสวยก็เดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีอะไรให้เราดูอีกหลายๆอย่างเช่นเปิดแล้วนะเปิดปึ๊บนี่มีสัญลักษณ์นะครับอันนี้ผมเปิดไฟผ่าหมากไว้ขออนุญาตปิดกันนะครับจะเห็นได้ว่าไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยอลังการมากคือไม่ต้องห่วงว่าคุณขี่ไปแล้วคุณจะลืมนะครับลืมปิดเพราะยังไงก็ตามมันกระแทกตาคุณอย่างแน่นอนโคตรสว่างนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ไฟสูงอยู่ตรงนี้นะฮะเปิดปึ๊บนะฮะประมาณนี้นะครับให้อะไรมาบ้างมาดูกันด้านซ้ายมือก็คือสัญลักษณ์ไฟสูงนะครับมีเตือนแบตเตอรี่อยู่ข้างบนมีเตือนความร้อนอยู่ข้างล่างด้านซ้ายมีเช็คเอนจินอยู่ด้านซ้ายนะครับก็คือครบนะฮะด้านขวาจะเห็นได้ว่ามีตัว T ตัว T คืออะไรตัว T เนี่ยถ้าเป็นภาษาพวกเราก็คงจะเรียกว่าเป็น traction control ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาของ Honda ตัวใหม่เนี่ยนี่ครับเขามีชื่อครับ Honda Selectable Torque Control นะฮะตัวนี้นะฮะตัว T นะฮะฉะนั้นใครเรียกว่า Torque Control ก็ไม่ผิดนะครับใครจะเรียกว่า traction control ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับมีให้เรียกได้2แบบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์ของ Honda ก็จะเป็นชื่อที่ผมบอกตัวนี้นะครับผมอ่ะต่อเนื่องเลยนะครับด้านนี้นะครับขึ้นมาสัญลักษณ์ ABS ก็คือเตรียมตัววิ่งออกไปสักประมาณ5วินาทีสัญลักษณ์ของ ABS จะดับนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัว A อยู่ก็คือยังคงมีในเรื่องของตัว Idling Start Stop อยู่นะครับนี่นะครับก็คือยังมีตัว Idling Start Stop อยู่ประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะใช้ก็ได้คุณจะไม่ใช้ก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะสัญลักษณ์ก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะตัว A นะครับทีนี้มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วตัว traction control เนี่ยปกติแล้วในบรรดารถของทาง Honda เนี่ยอย่างเช่น Forza เนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ที่นิ้วตรงนี้จำได้ไหมเหมือนรถผมอะอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วตัวนี้จะปิด traction หรือจะปิด torque control ปิดอย่างไรอ่ะเรามาดูกันนะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือตรงนี้จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มซ้ายกับขวาซ้ายเมื่อคุณกดไปจะเห็นได้ว่ามีทริปคราวนี้เนี่ยจะไม่มีการใช้เป็นทริป A กับทริป B นะครับคือจะมีแค่ทริปเดียวนะครับอันนี้วิ่งมาผมซัดมา29โลนะครับไปลองรถมาแล้วนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงจะมีคำว่า HSTC นี่ไงที่เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงจำได้เปล่านี่ไงนี่แหละครับชื่อของมันนะครับ Honda Selectable Torque Control เรียกยากชิเป๋งเอาไปว่าเรียกสั้นๆว่า traction หรือว่า torque ก็ได้ torque control ก็ได้นะครับวิธีการที่เราจะปิดนะครับก็คือพอเรากดอันนี้กดเป็น total วิ่งมา29โลกดเป็นทริปกดมาที่ HSTC ปั๊บจะปิดมันกดปุ่มข้างขวาครับปุ่มเซตค้างไว้
กดค้าง1 2 3ประมาณ3วิจะมีลูกศรขีดกากบาทค่าเอาไว้ขีดค่าปึ๊บเลยความหมายคืออันเนี้ยปิดทอร์คคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับล้อจะหมุนทุกเวลาที่รถอยู่วิ่งอยู่บนถนนเวลาเจอทรงเจอทรายรถก็จะวิ่งสะบัดไปสะบัดมาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะปิดถ้าคุณจะเปิดคุณก็กดค้างกดค้างปั๊บมันก็จะหายไปแค่นี้เองนะครับซึ่งมันจะไม่ได้อยู่เหมือนกับฟอร์ซ่าที่อยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้แต่มันจะอยู่ตรงนี้แทนนะครับผมต่อไปครับเราจะมาดูกันต่อเรื่องของตัวที่อยู่บนหน้าจอที่เหลือนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าเกณฑ์น้ำมันเนี่ยจะมีขีดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเยอะมากเลยซึ่งนั่นหมายความว่าเขาออกแบบมาว่ารถคันนี้ต้องประหยัดน้ำมันแน่นอนเพราะว่าจะเอาไว้ให้เราดูว่าน้ำมันขึ้นมาติ๊กติ๊กทีละนิดที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 นิดนะครับปกติแล้วHonda PCX รุ่นเก่าก็300โลทำได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยลองเลยไม่รู้นะครับและอีกอย่างคือผมไม่ได้เป็นสายประหยัดน้ำมันอยู่แล้วฉะนั้นผมซัดหมดปอกนะครับก็ถือว่าวิ่งดีแต่วิ่งดียังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็คือเรือนไมล์นะครับเป็นกิโลเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนะครับจำหน้าตาของอันนี้ไว้นะฮะอันนี้คือหน้าตาของตัวธรรมดาเรามาดูตัวไฮโซกันนิดนึงก็คือเจ้า PCX ตัว EHEV นะครับหน้าตาถ้ายังไม่เปิดไฟคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่พอเปิดกุญแจปั๊บนี่ฮะไฮโซกว่าครับไฮโซกว่าเห็นมั้ยไฮโซกว่ายังไงก็คือเหมือนเดิมเลยเหมือนกับตัวที่เป็นไฮบริดตัวเก่าผมอะคือคุณสามารถที่จะเลือกโหมดได้2โหมดนะครับตัวเก่าเนี่ยจะเลือกได้3โหมดก็คือโหมดที่เป็นตัวดีคือ drive ปกติมอเตอร์ทำงานประมาณสัก3วินะครับในการปั่นในช่วงของการสตาร์ตตอนเริ่มต้นแล้วกดที่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปปุ๊บดูนะครับผมกดให้ดูนะครับจะเปลี่ยนเป็นตัว S ก็คือตัวสปอร์ตเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดกดอีกทีนึงปั๊บจะกลับมาดีครับโหมดตัวที่เป็นโหมดว่างๆของตัวเก่าไม่มีแล้วนะครับมันจะมีแค่2โหมดครับก็คือโหมดดีกับโหมด S โหมดดีมอเตอร์ช่วยในการปั่นรอบความตอนต้น3วินาทีโหมด S จะลากขึ้นไปอีกประมาณสัก5วินาทีทำให้เครื่องยนต์ออกตัวได้ปื๊ดป๊าดกว่าเดิมนะครับและถ้าเกิดว่าในรุ่นนี้นะครับคุณอยากที่จะดูอะไรที่มันเท่ๆกว่านั้นนะครับคุณดูตรงนี้ครับนี่ครับด้านซ้ายมือจะเห็นได้ว่าเป็นสเตตัสของรูปแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับมาตอนนี้คือไม่ได้ปั่นคือซัดอย่างเดียวเลยเหลือ2ขีดนะครับด้านบนก็คือ Assist Charge ก็คือเอาไว้สำหรับการมอนิเตอร์ดูว่าเมื่อคุณทำการขับขี่แล้วไฟชาร์จหรือเปล่าหมายถึงว่าไฟชาร์จเก็บเข้าแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับผมจะให้คุณดูนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คืออยู่ที่ลูกปิดเหมือนเดิมเลยนะครับ Honda ไม่สามารถที่จะสตาร์ทฝั่งซ้ายได้นะครับจะต้องกำเบรกฝั่งขวาซึ่งอันนี้ผมจะหงุดหงิดเล็กน้อยเพราะว่าผมถือกล้องคนเดียวนะครับแล้วผมก็จะงงว่ากูจะทำไงกับชีวิตดีวะในการสตาร์ทเครื่องผมขออนุญาตเอาขาหนีไปก่อนนะฮะแป๊บนึงนะฮะเอาขาหนีไปก่อนอ่ะสตาร์ทละอ่ะสตาร์ทละสตาร์ทละครับนี่ครับตอนนี้ล้อหมุนนะครับมีการอ่านความเร็วที่เฟืองหลังนะครับเครื่องเย็นอยู่ครับอัตราเร่งของตัวไฮบริดถือว่าเร็วมากนะครับตัวไฮบริดเนี่ยปลายเกียร์จะได้เร็วกว่านะครับจะเห็นได้ว่ามีการชาร์จเกิดขึ้นนะครับนี่คือชาร์จถ้าเกิดว่ามอเตอร์ทำงานปั๊บมันจะฟาดไปทางขวาแทนนะครับประมาณนี้นะครับขึ้นไวโหมด S จะขึ้นไวกว่านะครับอ่ะปิดละนี่คือข้อแตกต่างของหน้าจอของตัวไฮบริดกับตัวธรรมดานะฮะตัวธรรมดาก็ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทดูกันนะฮะเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้การบิดลูกบิดแล้วก็ Honda กำฝักฝั่งซ้ายเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงฮะไม่มีปัญญาหาคนมาถือกล้องเนี่ยสตาร์ละอัตราเร่งของตัวธรรมดาจะหน่วงกว่าไฮบริดนะครับเพราะว่าไฮบริดเนี่ยมันมีในเรื่องของตัวมอเตอร์ช่วยปั่นซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วในตัวเก่ากับตัวใหม่ก็เหมือนกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วครับประมาณนี้อันนี้ล้อหมุนอยู่นะครับมาเลยขึ้นเลขหนึ่งนะฮะล้อค่อนข้างลื่นนะครับสำหรับล้อหลังถึงแม้ว่าจะเป็นดิสเบรกก็ตามขออนุญาตปิดก่อนประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของเรือนใหม่มีสิ่งที่เพื่อนๆที่อาจจะเรียกว่าออกวอตแล้วงงๆอันนี้ขอพูดเลยเพราะว่าผมรู้สึกได้มันว่าเป็นสิ่งที่ Honda ใส่มาให้
และคนไทยไม่ชินเลยคืออะไรทราบไหมครับมันคือนี่คือแฮนด์ถูกไหมครับแฮนด์ปกติแล้วตัวของ PCX เนี่ยจะเป็นแผงคอเดี่ยวใช่ไหมครับแล้วยังไงก็ตามเนี่ยแฮนด์ตัวเนี้ยจะไม่สามารถโยกได้นะครับแต่ตัวของ All New PCX 160แฮนด์ตัวนี้จะสามารถให้ตัวได้เพราะว่ามีการใส่ในเรื่องของตัวลูกยางนะครับลูกยางที่ทำให้ตัวของแฮนด์เนี่ยมีการให้ตัวได้เพื่อลดในเรื่องของอาการสั่นของรถนะครับจะทำให้แฮนด์เนี่ยขยับได้ครับดูนะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกตินะครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นป่ะเดี๋ยวผมให้ดูมันโยกได้ครับโยกได้เห็นไหมมันโยกได้เพราะมันเป็นลักษณะของลูกยางตรงนี้ซึ่งปกติแล้วในคลาส150เนี่ยไม่มีใครเขาใส่กันนะครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันก็จะกระด้างกระเดื่องปกติของมันแต่ไอเนี่ยใส่เข้ามาลดในเรื่องของแรงกระแทกแรงสั่นสะเทือนที่มาจากเครื่องยนต์ได้ดีมากแฮนด์จึงได้ความรู้สึกเลยว่ามันไม่ขึ้นมืออ่ะขี่ตอนที่แบบเดินทางไกลมันจะสบายกว่าปกติถามว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือเปล่าถ้าสั่นอย่างนี้ไม่ผิดปกตินะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเห็นที่แม็กไหมครับลดราคา 539,000 นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าระบบของเขาคือยังไงนี่ครับยิ่งกว่าครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมโยกให้ดูที่แม็กนะครับนี่ครับแฮนด์โยกอย่างนี้เลยครับเห็นไหมฮะโยกจนตกกระจายจนกระทั่งหลายๆคนถามผมว่าเฮ้ยพี่เขาใส่รถมาไม่แน่นหรอวะพี่ไม่ใช่นะครับมันเป็นลักษณะของลูกยางที่สามารถที่จะให้ตัวได้นะครับประมาณนี้มีคนช่วยตั้งก็ให้แล้วนะฮะลองโยกดูเนี่ยฮะเนี่ยฮะโคตรน่ากลัวเห็นนะครับประมาณนี้โอเคเก็บรถเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่มีการโยกขึ้นมาจากในเรื่องของระบบที่ทาง Honda ใส่เข้ามาให้เพื่อที่จะลดในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับเป็นเรื่องถูกปกติเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะตามนั้นนะครับโอเคต่อเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงไหนวะลืมเลยเรื่องของแฮนด์โยกๆใช่ไหมต่อเลยนะครับก็คือเรื่องของเดี๋ยวนั้นนะมีใครเน็ตผมกระตุกป่าววะไม่กระตุกใช่ไหมดูได้ใช่ไหมกำลังสงสัยอยู่แป๊บนึงนะครับใครมีปัญหาเรื่องของเน็ตบอกหน่อยดิไม่มีกระตุกนะโอเคตามนั้นฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่ทราบว่ามันโยกได้เพราะอะไรผมมีคำตอบให้แล้วนะครับผมยกตัวอย่างรถราคา 539,000 Yamaha T-Max มันโยกได้เพราะมันต้องการความนุ่มเวลาที่คุณไปเจอแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะทำให้ตัวของการขับขี่เนี่ยมันสบายขึ้นไม่กระแทกไม่ขึ้นมือมานะครับปกตินะครับโอเคนะต่อไปเลยแล้วกันนะครับมีคนถามเรื่องของอะไรต่อเดี๋ยวนะเรื่องของเครื่องยนต์เดี๋ยวไว้ก่อนขอในเรื่องของตัวนี่ก่อนถังน้ำมันนะครับเปิดให้ดูก่อนถังน้ำมันยังคงเดิมนะครับก็คือประมาณ8เท่าไหร่ 8.1 หรือ 8.3 เนี่ยถ้าเกิดว่าเลขผิดขออภัยนะครับเดี๋ยวเปิดถังน้ำมันให้ดูนะฮะกดเหมือนเดิมปึ๊บเด้งนุ่มกว่าเดิมนะครับแก้ไขแล้วนะฮะนี่ฮะนี่นะกดอีกทีนุ่มกว่าเดิมนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันเล่นมัน3คันเลยนี่นะครับบิดเหมือนเดิมกดปุ่มฟิลนะครับฟิลน้ำมันกดปุ๊บตัวไฮบริดก็เด้งเหมือนเดิมนุ่มๆเลยนะครับนี่โอเคไหม3ครั้งจบนี่ตัวไฮบริดนะครับต่อไปตัวที่มีขายณขณะนี้ตามดีลเลอร์คือสีดำสีแดงยังไม่ออกนะครับผมจะบิดให้ดูเปิดมันได้เหมือนเดิมกดปุ๊บนุ่มนวล นะครับเปิด3ทีพร้อมๆกันเหมือนกัน3ครั้งหายห่วงแก้ไขมาแล้วเรื่องของกลไกตัวเปิดน้ำมันนะครับถือว่าโอเคขึ้นนะครับผมต่อไปเลยนะครับมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีปัญหาครับเรื่องของแฮนด์ปกติมากครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำทำให้คุณขี่แล้วไม่เมื่อยนะครับต่อเลยนะครับตัวแฮนด์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการออกแบบมาเนี่ยยังคงเป็นแฮนด์บิดนกทรงกลางอยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือองศาของแฮนด์เนี่ยกับตัวของเบาะเนี่ยนั่งสบายขึ้นนะครับนั่งสบายขึ้นจริงๆนะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันต่อว่ายังไงสบายๆยังไงนะครับเบาะออกแบบมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว ABS จะเป็นเบาะสีทูโทนนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นสีเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัว HEV นะครับจะเป็นสีที่ผิดปกติชาวบ้านเขาก็คือเป็นสีแบบไฮบริดหน่อยเป็นสีน้ำเงินแบบนั้นนะครับเรามาดูในเรื่องของ U-box กันดีกว่านะครับ U-box ขออนุญาตเปิดนะครับเมื่อกี้นี้เปิดปุ่มซีปึ๊บดังกึ๊บนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าปกติแล้วเราจะเจอในเรื่องของติดไม่ได้แข็งหรือเปล่าปึ๊บเดี๋ยวดูดิเพราะว่าคัน ADB ผมปิดยากชิบหายเดี๋ยวมาดูกันต่อผมเล่นมันทุกคันเลยจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงป๊อกเข้าไปเปิดนะฮะโอเคครับปิดจังหวะเดียวจบ2คันแล้วนะครับขออีกคันนึงเหมือนจะเป็น QC เข้าเลยนะเนี่ยเปิดซีทปึ๊บปึ๊บโอเคครับจบคือแก้ไขแล้วเรื่องของน้ำมันปิดยากเปิดยากเรื่องของเบาะปิดไม่ได้ปิดได้แล้วนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวขออีกทีนึงปึ๊บปึ๊บมีคนบอกว่ามีที่ฟางถังน้ำฝาน้ำมันด้วยนะครับนี่ครับไฮโซขอบคุณนะครับพี่ทักเมื่อกี้จะใส่โชว์ก็ลืมนี่นะครับเปิดปั๊บจิ้มวางจบไม่ต้องถือหรือไม่ต้องไปวางที่ตัวเรือนไม้อีกแล้วนะครับไฮโซป่ะไฮโซป่ะนี่ใช้ได้เลยนะวางปึ๊บปึ๊บปิดเข้าไปน้ำมันใส่ E20 ได้นะครับตามสเปคของเขาเติม E20 ได้เรามาดูในเรื่องของ U-box กันดีกว่านะครับเบาะใหญ่โตมโหฬารนั่งสบายนะครับของเดิมผมมีความรู้สึกว่าจะช่วงสั้นกว่านี้หน่อยผมนั่งแล้วรู้สึกผมต้องปาดทิ้งแต่อันนี้คือนั่งพอดีเป๊ะเลยเมื่อกี้ไปหมอบมาแล้วนะครับเปิดเบาะมานะครับอันนี้ปึ๊บขออนุญาตเอาผ้าคลุมออกก่อนนะครับนี่ครับนี่คือ U-box นะครับมีถุงเครื่องมือมาให้นะครับ1ถุงนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นพวกไขควงประมาณนั้นนะครับไม่ต้องไปแกะมาขี้เกียจมีมือเดียว U-box ใหญ่ขึ้นนะครับ U-box มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสำหรับตัวที่เป็นตัว ABS กับตัวธรรมดานะครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวแชสซีหรือว่าโครงสร้างของรถให้มันมีขนาดที่เรียวขึ้นนะครับมันจึงสามารถที่จะทำให้ U-box มีขนาดกว้างขึ้นนั่นเองซึ่งไม่สามารถที่จะเอาไปใส่กับตัวเก่าได้นะครับคนละเรื่องแต่อันนี้คือตัว ABS กับตัวธรรมดาตัวของ Hybrid ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือยังคงมีในเรื่องของตัวที่เป็นแบตเตอรี่อยู่นะครับแบตเตอรี่ Hybrid จะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเป็นรุ่น Hybrid เนี่ยข้อที่เราไม่สามารถที่จะดีกว่ารุ่นตัวธรรมดาก็คือพื้นที่เก็บของข้างหลังมันจะน้อยลงมันจะใส่ได้แค่นี้นะครับใส่ได้แค่นี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าจะมีในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ลูกเบลเลอร์เลยนะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะฮะก็จบไปแต่บางคนก็คงไม่ได้ซีเรียสแล้วเนาะเพราะเนื่องจากว่าเวลาขี่ไฮบริดแล้วมันแรงชอบขี่มันนะครับปิดไปก่อนเรากลับมาที่ตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้มีคนถามผมเรื่องของหมวกกันน็อกเต็มใบใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับมีใครมีหมวกเต็มใบป่ะขอใบนึงดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรามีสแตนด์อินนะครับไม่ติดบลูทูธนะโอเคเรายังไม่สามารถเปิดเผยโฉมหน้าของคนที่มาวันนี้ได้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองหมวกก็อาจจะจำได้ว่าเขาคือใครนะครับอ่ะผมยังไม่เคยใส่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาใส่กันยังไงผมเดา ว่าใส่แบบนี้หรือเปล่าวะหรือผมว่าด้านหน้านี่คือหมวกเต็มใบนะครับปิดเลยครับปึ๊บโอ้โหกระแทกแบบว่าไม่ห่วงว่าหมวกจะพังเลยนี่ครับปิดสนิทนี่นะครับชัดเจนนะครับปิดสนิทนะครับเปิดออกมาปั๊บปึ๊บหมวกจะพังไหมไม่พังนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีการกระแทกถึงกระแทกก็จะมีตัวยางรองอยู่นะครับสามารถใส่หมวกเต็มใบได้จริงๆตามที่โฆษณาเอาไว้นะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยหมวกทรงหัวทุยๆด้วยแต่ถ้าเกิดว่าหมวกมีการใส่บลูทูธก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วว่าหมวกเต็มใบมีบลูทูธใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จบไปโอเคเรียบร้อยคืนนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่เดิมก็แงะออกมาได้นะประมาณนี้นะครับแบตน่าจะเป็นตัว6แอมป์นะครับ
ประมาณนี้นะฮะปิดไปก่อนปึ๊บโอเคอ่ะเรียบร้อยสำหรับตัวที่เป็นตัวธรรมดาแล้วก็ตัว ABS จะคล้ายๆกันหมดเลยยกเว้นตัวที่เป็นตัวของไฮบริดตัวนี้นะครับเรียกอีกทีแล้วกันชื่อของเขาคือ EHEV Honda EHEV เรียกยากหน่อยนะครับผมคงจะเรียกว่าเป็นไฮบริดเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับตัวนี้แพงกว่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของราคาอ่ะต่อไปครับสิ่งที่เพื่อนๆคงจะต้องสงสัยกันมากเลยว่าเรื่องของเครื่องยนต์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเก็บก่อนคืนเก็บไปก่อนปึ๊บปึ๊บคุมใส่อะไรได้เยอะแยะตะแปะไก่ตามสไตล์ของ PCX นะครับที่มี U-box ที่กว้างมากปึ๊บจบนะประมาณนี้เรามาดูกันต่อครับเรื่องของตัวที่เป็นเครื่องยนต์บ้างนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างต้องบอกว่าเครื่องยนต์เปลี่ยนหมดเลยนะครับไม่มีความเป็นของเดิมเลยเท่าที่ผมเหลือบๆเอาไฟชงไฟฉายส่องไม่มีอะไรเดิมเลยนะฮะเอาง่ายๆเลยแค่เนี่ยที่วัดน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาก็ออกแบบมาโอ้โหกลัวไม่รู้หรือยังไงว่ามันอยู่ตรงไหนใหญ่มาก after drain 0.8 ลิตรก็คือยังคงใช้น้ำมันเครื่องอยู่ประมาณ 0.8 นะครับมีขนาดที่ยาวมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหักหรือว่าจะหายนะครับประมาณนี้นะฮะจิ้มลงไปเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับหมุนจบแค่นี้เองนะครับการออกแบบนะครับตัวของครีบหม้อน้ำนะครับตัวพลาสติกออกแบบมาใหม่ไฮโซกว่าเดิมท่อไอเสียผ่านยูโรไฟมั้งท่อนี่เงียบมากนะครับเสียงเงียบมากมีแคทาลิติกอยู่ในตัวนะครับค่อนข้างที่จะเงียบใบยาวใบใหญ่ถ้าผ่าก็คงจะวิ่งปี๊ดปาร์ตเลยนะครับประมาณนี้นะฮะเรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้นะครับก็มีในเรื่องของกรองที่ดีไซน์มาให้รับลมเต็มๆแบบนี้นะครับตัวแคล้งออกแบบมาใหม่นะครับมีตัว ESP Plus เพื่อให้รู้ว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องที่เรียกว่าเป็นเจนใหม่ของเครื่องของค่าย Honda ทั้งหมดถามว่าเครื่องตัวนี้กับตัวเก่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเริ่มต้นก็คือว่าตัวของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด157 cc นะครับซึ่งถือว่า cc เยอะที่สุดละในบรรดารถทั้งหมดณขนาดนี้ที่เป็นพิกัด150นะครับตัวของเครื่องตัวใหม่เนี่ยก็คือมีลูก60นะครับเกิดมาเป็นลูกโตเลยนะครับแล้วก็ช่วงชักลดลงไปครับกลายเป็น 55.5 ส่วนของเก่าเนี่ยก็คือตัวเก่าเนี่ย 57.3 ชักยาว 57.9 นะครับแล้วก็ให้มาเป็น4วาล์วนะครับ4วาล์วเลยโดยที่ตัวของกระเดื่องนะครับเปลี่ยนเป็นกระเดื่องโรลเลอร์เพื่อให้กระเดื่องเนี้ยมีความลื่นขึ้นแล้วก็เสียงเงียบขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นภายในที่มีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาทำมาคือเป็นลูกโตชักสั้นซึ่งถ้าเกิดว่าสายโมเนี่ยลูก60เราก็ไปเปลี่ยนเป็นลูก63ซะแล้วก็จัดให้มันเป็นชักที่ยาวขึ้นแต่เป็นแต่ว่าต้องดูว่าตอนนี้สลักเป็นสลักเท่าไหร่นะครับยังตอบไม่ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าได้ดูรอนไลฟ์หรือเครื่องจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับค่ำๆหน่อยนะครับยังไม่หมดนะครับตัวของเครื่องยนต์เนี่ยยังมีที่หลายๆคนสงสัยว่ามันดียังไงตัวดันโซ่ครับเปลี่ยนเป็นตัวดันโซ่แบบไฮดรอลิกแล้วนะครับก็คือเงียบแน่นอนแล้วก็มีตัวพิสตันออยล์เจ็ตนะครับที่เหมือนกับรุ่นใหญ่เลยก็คือตัวเจ็ตที่เอาไว้ฉีดเลี้ยง ลูกด้านล่างนะครับทำให้เครื่องนั้นมีความลื่นแล้วก็ไม่ร้อนนะฮะแล้วก็ถ้าคาดเดาไม่ผิดก็คือว่าพอมีออยล์เจ็ตปั๊บไอ้ลูก60เขาเนี่ยจะต้องเคลือบตัวสารโมเลติน้ำมาเพื่อให้มันลื่นที่สุดนะครับแล้วก็เผาข้อเหวี่ยงเนี่ยเป็นแบบโรลเลอร์แบริ่งนะครับซึ่งทำให้ตัวของข้อเหวี่ยงเนี่ยไม่บิดไม่คดมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ลิ้นนะครับ IDมีการขยายนะครับจากที่ตัวเก่าเป็น26มิลมีการขยายปากมาแล้วเป็น28มิลนะครับ ID ขยายท่อ ID ก็ขยายท่อไอเสียก็ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เครื่องยนต์ของ Honda รุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่หลายๆคนถามมานะครับก็คือเรื่องของตัวรถคันนี้เนี่ยมีท็อปสปีดอย่างไรผมไปซัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวของ
จ้า All New PCX 160นะครับที่หลายๆคนเพิ่งจะเห็นวันนี้เนี่ยนะครับผมไปขี่มาเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของหน้าไมค์ให้เราได้เห็นกันชัดๆนะครับเพราะว่าผมไปขี่เองได้คือ120ชามตัดนะครับก็ยังคงสไตล์ของ PCX เหมือนเดิมก็คือจะตัดชามอยู่ประมาณ118ถึง120นะครับยกเว้นบางคันอาจจะได้121ถึง122นะฮะฉะนั้นอันเนี้ยซัดหมดปอกแล้วได้120ครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี่เพื่อนดูดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าการขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นแบบธรรมดาเลยนะครับถือว่าขึ้นไวมากนะครับขึ้นแบบว่าช่วงประมาณ80ถึง120เนี่ยแบบมาไวๆเลยนั่นหมายความว่าพอเครื่องยนต์เนี่ยได้ทำงานในรอบสูงเต็มที่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าพละกำลังเนี่ยมากันเต็มๆเลยนะครับนี่ก็คือพละกำลังของเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นตัว ESP Plus นะครับจากทาง Honda นะครับได้เห็นแล้วว่า120มาแบบไวๆเลยนะครับอย่างที่บอกคือเราขี่PCX มาทุกรุ่นนะครับมันก็จะตัดอยู่ประมาณเนี้ย118ถึง120นั่นหมายความว่าเราทำชามใบเดียวนะครับมันก็น่าจะวิ่งกว่านี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสายโมผมเชื่อว่าก็น่าจะมีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมนะครับผมส่วนในเรื่องของราคานะครับเพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะครับก็จริงๆเขาก็เปิดตัวราคากันไปแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวนะฮะผมก็จริงๆผมมีรูปของราคาเอาไว้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตเพิ่มราคาแป๊บนึงมันจะมาไหมเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ลืมการใส่ราคาให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไม่มาเว้ยมีใครแปะราคาให้หน่อยได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแปะให้ในนี้แล้วกันมีคนถามว่าร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเฮ้ยใครก็ได้มาช่วยถือแป๊บนึงดิแม่ขออนุญาตนะครับเพราะว่าราคามันอยู่ในมือถือฮึบมีคนถือแล้วส่วนคนถือนี่เป็นใครเดี๋ยวค่อยเฉลยนะครับนี่ผมจริงๆผมใส่รูปไว้แล้วแต่ผมรีบไงผมวันนี้ผมเบลอไปเยอะงานมันเยอะก็เลยไม่ได้เอามาแปะตรงนี้อ่ะให้ดูไอตัวสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับตัวสแตนดาร์ดก็คือจะมีเป็นสีแดงนะครับสีเทาแล้วก็สีขาวราคาอยู่ 85,900 บาทนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไม่ใช่อันนี้ตัว ABS ก็คือไอ้2คันนี้แหละนะครับคือตอนนี้ตามดีลเลอร์จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับกับสีแดงที่วันนี้โชว์ในไลฟ์เนี่ยคือตัวนี้เลยข้างหน้าเราเลยเนี่ยราคาอยู่ 91,900 บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปที่เป็นตัวเนี้ยนะครับตัว EV เนี่ยนะครับตัวนี้ครับ EHEV ราคาอยู่ 107,500 บาทก็ใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงดิของเดิม 99,000 เท่าที่ผมซื้อมาตอนนั้นคือ 99,000 ไอ้นี่แพงกว่านะครับ17,500นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3ราคาจริงๆแล้วมี4ราคานะครับจะมีตัวนึงที่เป็นตัว ABS แล้วก็มีกระเป๋าด้วยแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมไม่ได้เอากระเป๋าอยู่แล้วฉะนั้นเอาไปว่าตัวถูกสุดคือ 85,900 ตัวกลางก็คือตัว ABSTraction หรือว่า Torque Control 91,900 แล้วก็ตัวที่เป็นตัว EV นะครับ EHEV 107,500 บาทนะครับก็เป็นราคาที่ทาง Honda ได้มีการแจ้งกันแล้วในวันนี้นะครับลูกโตขึ้นชักสั้นลงใช่ครับผมก็เน้นในเรื่องของแรงต้นเอาไปว่าเดี๋ยวผมยังมีแขกรับเชิญอีกคนนึงซึ่งผมรอเขามานานมากแล้วเดี๋ยวให้เขาใส่ไมค์ก่อนแป๊บนึงนะครับมาแขกรับเชิญผมเดินเข้ามาในฉากตรงนี้เลยครับนี่เลยนะครับน้องโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องโอนะครับดร.เลสซิ่งครับครับฟังดูแล้วข้อมูลเป็นไงบ้างน่าสนใจดีนะพี่คือมันเป็นรถที่แบบใครก็ซื้อกันได้อะเป็นรถในกระแสด้วย
แล้วก็เครื่องยนต์ก็รอกันมานานแล้วว่าจะออกใหม่เป็น all new all new เมื่อไหร่เป็น4วาล์วสักทีแต่ตอนนี้มันทำมาให้แล้วถามโอนิดนึง4วาล์วมันดีกว่า2วาล์วยังไงคือขนาดวาล์วครับถ้าเป็น2วาล์วเนี่ยมันต้องมีขนาดใหญ่ถูกไหมครับถ้าเป็น4วาล์วเนี่ยถ้าจะทำวาล์วขนาดถ้าทำวาล์วขนาด40มิลครับ2วาล์ววาล์วละ20มิล2ตัวมันก็ตัวนิดเดียว2ตัวแต่ถ้าเป็น40มิลตัวเดียวก็ตัวขนาดนี้เลยกลายเป็นว่าเรื่องน้ำหนักน้ำหนักใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าจะทำแบบไอ้2วาล์วเนี่ยให้เท่ากับ4วาล์วเนี่ยมันแบบมันค่อนข้างจะยากก็คือเรื่องน้ำหนักเรื่องทุกอย่างครับพี่แต่ว่าถ้าเป็นไอ้4วาล์วเนี่ยมันเป็นวาล์วตัวเล็กตัวเล็กแทนแต่ว่าการโฟลว์ของอากาศมันก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลยสรุปคือถ้าเกิดเป็น4วาล์วการโมดิฟายก็ไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับจริงๆผมว่ามันง่ายกว่าด้วยง่ายกว่าด้วยใช่แล้วกรณีที่เขาให้มาเป็นลักษณะของลูกโตลูก60แล้วก็ชักสั้นกว่าเดิมโอมองว่ามันเป็นลักษณะไหนกับการที่ยิ่งดีนะครับพี่คือรถอะครับยิ่งชักยาวยิ่งชักยาวเนี่ยก็คือเป็นรถล็อบต่ำเน้นความประหยัดอย่าง XADV 750นะครับก็คือลูกเล็กลูก77ชัก80มิลอย่างนั้นเป็นรถที่มีล็อบต่ำรถดีเซลก็เหมือนกันก็คือรถที่มีชักยาวและชักยาวก็เป็นรถล็อบต่ำแต่ว่ารถที่เป็นรถที่เป็นรถสปอร์ตขึ้นมาครับชักมันจะสั้นลงเหลืออยู่ประมาณ50มิลอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นรถที่มีแรงม้าในรอบสูงแล้วก็คือจะปั่นรอบได้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะโมดิฟายมันถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของชามอ่ะสเต็ปเล็กก่อนก็คือชุดชามก่อนไล่ข้างก่อนโอ้ว่าน่าจะไปได้ดีไหมดีครับเพราะว่าของเดิมมันเหมือนมันจะติดล็อกของมันทุกรุ่นอ่ะใช่ตั้งแต่ไอตัวแรกที่ผมเคยซื้อนะครับ PCX ปีแรกเลยใช่มันก็กลายเป็นว่ามันล็อกอยู่ประมาณ120ช่วยรบกวนกดหน่อยฝั่งซ้ายโอ้จับแน่นๆนะครับอยากรู้ว่าล้อลอยเพราะว่าจริงๆวิ่งมาแล้วได้120นะครับเดี๋ยวเราดูล้อลอยนะว่าพอหลุดพนักงานของการล็อกเอาไว้เป็นไงบ้างร้อยสามสิบเอ็ด131เรารู้แล้วไปได้แน่นอนล้อลอยยังได้แค่นี้เออไปได้แน่นอนหมายถึงว่าถ้าเกิดทำชามอ่ะใช่พี่แล้วถ้าเกิดว่าขึ้นลูกเป็น63แล้วก็เปลี่ยนชักใหม่อ่ะมันก็โอ้โหไปได้อีกเยอะนะพี่165 170มีโอกาสได้เห็นไหมคือ GPS ใช่ไหมพี่ไม่เอาเล็กหน้าใหม่อ่ะหน้าใหม่ผมว่าได้นะน่าจะได้ก็คือตัวรถมันอ่ะมันออกแบบมาค่อนข้างจะลู่นะพี่คือมันไม่ได้แบบไม่ได้กินลมเยอะผมว่ามันแอโร่มันได้ความเร็วมันก็ได้เองน่าสนนะโปรเจกต์นี้สนใจไหมสนใจพี่หลังจากที่เราทำ CRX กันมาแล้วครับเกิดไปแล้วใช่ลอง Forza ก็เกิดไปแล้ว Forza เดี๋ยวขอเทสอีกทีหนึ่ง อยากจะให้วิ่งแบบ12สวยๆสักครั้งหนึ่งก่อนจะส่งให้พี่แล้วอย่างนั้น PCX มีโอกาสไหมผมว่ามันทำได้เยอะอะพี่คือเครื่องมัน4วาล์วไงก็ได้เปรียบอะครับพี่ก็คืออากาศเข้าได้เยอะขึ้นไอเสียออกได้เยอะขึ้นความแรงมันก็เยอะขึ้นเองอยู่แล้วพี่สรุปคือน่าจะวิ่งกว่าเดิมแน่นอนใช่ครับเลือกคันไหนดีพี่ใจเย็น มียืมเข้ามาหรือเดี๋ยวรอขอตังเมียอยู่แป๊บนึงเมียหลับยังวะไม่ได้ยินขออยู่แต่วันพรุ่งนี้พี่จะไปร้านซาก่อนเพราะว่าซาซื้อแล้วแล้วเดี๋ยวซาจะเปิดหรือดูว่าพรุ่งนี้ข้างในเป็นยังไงรุ่นไหนพี่เป็นตัวไหนตัวดำนี่แหละเนี่ยตัวเดียวกันนี่แหละดำกับแดงนี่คือรุ่นเดียวกันก็คือรุ่น ABS จะรื้อดูว่าข้อเวียงแล้วก็เรื่องของสลักเป็นสลักอะไรยังไงมินอะไรยังไงเออเราจะได้เอามาต่อยอดไงได้พี่ได้ไหมอยากรู้เลยรอแป๊บนะเว้ยรอแป๊บหมุนตังก่อนไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเข้าไปดูด้วยเออมาเลยมาเออไปด้วยกันก็ได้ไปช่วยกันดูแนวทางนิดนึงได้พี่อ่ะตามนั้นนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณสำหรับโอและทีมงานดร.เรซซิ่งทุกคนด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเอาละครับเรียบร้อยครับวันนี้รีวิวกันยาวๆแบบชัดๆนะครับผมว่าถ้าเกิดใครดูตั้งแต่ต้นคงจะได้รู้เองว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางอย่างหลายๆคนก็เข้าใจผิดยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแฮนด์ที่มันโยกได้มันโยกได้เพราะอะไรเรื่องของแทรคชั่นหรือว่าทรอคคอนโทรลมันเปิดยังไงแล้วมันทำงานอย่างไร
ABS ทำไมถึงต้องมีอันเดียวข้างหลังไม่มีจริงๆผมตอบไปหมดแล้วนะครับก็เอาไปว่าแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนละกันนะครับราคาก็แจ้งไปแล้วนะครับแพงสุดก็ 17,500 ตัวไฮบริดถ้าเกิดตัวธรรมดาก็ 90,000 กว่าบาทนะครับเพียงแต่ว่าขออย่างเดียวนะครับดีลเลอร์ทั้งหลายกรุณาเถอะนะครับ Honda เขาตั้งราคามาสวยๆแล้วคุณอย่าไปปั่นเป็นแสนเลยสงสารผู้บริโภคบ้างนะครับนะขอนิดนึงนะช่วงนี้ก็ทำราคาปกติไปก่อนนะครับอย่าไปขูดเลือดขูดเนื้อชาวบ้านเขาเลยนะครับโดยเฉพาะบรรดาไฟแนนซ์นะครับใจเย็นๆนะครับดอกไม่ต้องแพงนักนะครับผ่อนรถคันนึงไม่เหมือนผ่อนบ้านนะครับใจเย็นๆเนาะอ่ะพอละเดี๋ยวก็ด่าเราอ่ะขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสักทุ่มนึงเดี๋ยวจะไลฟ์ผ่าเครื่อง PCX 160ให้ดูคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ